สวัสดีครับพบกับ Smart Farmer ออนไลน์อีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้โคกหนองนาในพื้นที่เล็กๆนะครับเป็นโคกหนองนาประยุกต์พื้นที่ประมาณครึ่งไร่นะครับครับนี่เป็นโฉนดนะครับครึ่งไร่เห็นไหมครับ2 งาน 21ตารางวาคือครึ่งไร่เศษๆนิดนึงนะครับก็ก่อนอื่นมาอธิบายเรื่องการขยายสเกลหรือว่าแบบจากโฉนดนะครับถ้าเราเอาไม้บรรทัดมาวัดความยาวในนี้1เซนจะเท่ากับ1,000เซนนะ1ต่อ1,000ถ้าวัดในนี้ได้1เซนแปลว่า1,000เซนนะ1,000เซนก็คือ10เมตรมาวัดดูนะสมมติวัดดันยาวๆไปจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ได้ประมาณ43เศษเศษโทษที4.3เซน4.3เซนคูณ1,000ก็เป็น4,000 4,300กว่าๆก็คือ40กว่าเมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความยาวจะได้40กว่าเมตรก็จะได้ระยะเห็นไหมสี่สิบสามด้านบนนะ43เศษๆนี่ผมปัดมาเป็นตัวเลขง่ายๆ43นะครับซูมเอานิดนึงโอเคก็ด้านบนเป็นทิศเหนือนะครับ N เหนือ North East ตะวันออกครับรูปนี้จะเห็นว่าถนนด้านหน้าโครงการอยู่ด้านนี้เป็นทางสาธารณะเราได้ทำประตูไว้เป็นประตูขนาดสัก3เมตร4เมตรโทษทีนะ1เซนเท่ากับ2เมตรนะนี่เราขยายมาแล้ว1เซนเท่ากับ2เมตร2เซนก็4เมตรครับก็จะอธิบายในแปลงเลยนะฮนะแปลงด้านกว้าง19.6ตันลึกด้านนี้นะฮะ43เมตรส่วนด้านนี้จะยาวนิดนึงก็ประมาณ46อันนี้มันจะรูปเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมคางหมูแต่ว่าด้านนี้กับด้านนี้ใกล้เคียงกันการออกแบบอันนี้เนื่องจากว่าเป็นแปลงที่ได้ทำไปแล้วบางส่วนก็จะมาอธิบายการใช้งานจริงของแปลงนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่ทางเข้ามีรั้วลวดหนามเซตระยะไว้6เมตรเสาไฟอยู่ด้านนี้นะด้านนี้เซตมา6เมตรตรงนี้จะเป็นลานเนินนะเป็นเนินดินนะครับเป็นเนินดินเพื่อที่จะจัดกิจกรรมหรือว่าในอนาคตอาจจะเป็นจุดต้อนรับอาจจะมีร้านกาแฟอะไรตรงนี้นะเพราะว่านี่เป็นทางเข้าตรงนี้อาจจะเปิดโล่งก็ได้แล้วแต่ส่วนตรงนี้นะจุดไฮไลท์นะเวลาเข้ามาปุ๊บเราอาจจะทำเป็นจุดเรียกความสนใจอาจจะเป็นโดมเป็นซุ้มโค้งซุ้มพึ่งวงกลมซุ้มวงกลมก็แล้วแต่ตอนนี้ได้ทำไปแล้วเป็นนาข้าวนะส่วนทางเดินเข้ามาด้านนี้นะฮะทางเดินก็คดเคี้ยวหน่อยไม่ต้องตรงก็ได้ด้านนี้โครงสร้างที่เป็นรูปดำๆสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นเสารั้วเสาคอนกรีตเสาปูนนะครับเสาปูนลงคอนกรีตที่ฐานไว้นิดนึงยึดไว้ให้มันคงก็เป็นเสาคอนกรีตเตรียมทำเฟส2ซึ่งยังไม่ได้ทำนะตั้งเสาไว้เฉยๆอาจจะทำเป็นซุ้มหรือทำเป็นเพิงหรือทำเป็นซุ้มโค้งหรือเพิงมาแงนอะไรยังต้องรอเฟส2ต่อไปครับพอมาดูด้านในอีกนิดนึงด้านในก็จะมีไล่ไปเลยนะฮะอันนี้เป็นบ่อดินบ่อเล็กๆบ
บ่อดินขนาดเท่าไหร่ขนาดกว้าง2เมตรยาว2 4เมตร4ยาว2เมตร40ลึกประมาณ50เซนนะครับก็ถัดจากบ่อดินก็เป็นบ่อคอนกรีตเป็นบ่ออิฐบล็อกนะก่ออิฐบล็อกนะเป็นบ่อปลาขนาดกว้าง2เมตร50ยาว8เมตรลึกหรือสูงเมตร80ก่อมาจากในดินเลยนะตรงนี้คือขุดลงไปประมาณเมตรกว่าเมตร10เมตร20เซนแล้วก็ก่อนะเทลีนเทคอนกรีตหยาบไว้ข้างล่างแล้วก็ก่อบล็อกขึ้นมาจากเมตรกว่าต่อขึ้นมาอีกให้พ้นดินกันคนตกด้วยกันงูกันดินพังด้วยกันคนหัวขมำลงไปมันก็เลยปักสูงประมาณเกือบ2เมตรนะฮะเมตร80เดินเข้าไปอีกบริเวณนี้คือบริเวณโรงเรือนเรียกว่าโรงเรือนสำหรับทำกิจกรรมหรือทำปุ๋ยนะหรือจะเป็นบ่อปลากั้นเป็นบ่อเล็กบ่อน้อยก็ได้เพราะว่ามันก็ใหญ่นะฮะขนาดเท่าไหร่ฮะก็โรงเรือนก็3เมตรคูณ5เมตรนะกว้าง3ยาว5กว้างตรงนี้ประมาณ 5-6 เมตรนะครับแล้วก็ความสูง2เมตร80เนี่ยไม่ใช่3นะน่าจะเป็น6เพราะสเกลเราจะเป็น6น่าจะเป็น6คูณ10ถึง6คูณ8กับ6คูณ10นะตรงนี้โทษทีน่าจะเป็น6คูณ8เนี่ย6คูณ8เพราะ3เซนติเมตรก็น่าจะเป็น6 8นะ4เซนนะเกือบถึง10เมตรความสูง2เมตร80นะโรงเรือนค่อนข้างจะใหญ่เสร็จแล้วบ่อปลาเป็นบ่ออิฐเหมือนกันอันนี้สูงแค่80เซนติเมตรนะกว้าง 3.6 ยาว 3.6 นะกว้างเท่ากันดังนั้นเรามีจุดสต๊อกน้ำไว้ตรงนี้นะตรงนี้จะมีบ่อเล็กๆอยู่สต๊อกน้ำตรงนี้เป็นบ่อปลาอันนี้บ่อปลาคือ3จุดนี้สามารถกั้นเป็นบ่อปลาได้หมดนะตรงนี้ตรงนี้เลี้ยงปลาอยู่ห้องน้ำอยู่ด้านนี้แล้วก็มีบ่อเกลือนะครับทีนี้มาอธิบายเรื่องทิศทางของที่ดินที่เป็นทางน้ำไหลนะไปทางนี้ด้านนี้จะเป็นที่สูงน้ำจะไหลมาด้านนี้หมดเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะควรจะทำคลองก็เป็นคลองไส้ไก่ก็คือมาทางนี้ส่วนกับทางเดินเข้ามานะที่อันนี้คือทางเดินคลองไส้ไก่ขนาดใหญ่จะน้ำจะไหลมาทางนี้นะคลองไส้ไก่จะกว้างเมตร20ลึกประมาณ30เซนติเมตรไหลมาทางนี้แล้วก็มีฝายหรือว่าสันแข็งกั้นไว้อาจจะมีตรงนี้จุดหรือตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับอาจจะมีตรงนี้จุดหนึ่งหรือตรงนี้อีกจุดหนึ่งแล้วก็ด้านนี้ก็เช่นกันนะขนาบข้างสองข้างด้านนี้ก็จะมีคลองไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่น้ำก็ไหลมาทางนี้เลี้ยวมาทางนี้อันนี้ไหลมาทางนี้เลี้ยวจุดสุดท้ายน้ำจะออกตรงนี้นะครับส่วนคลองไส้ไก่ขนาดเล็กก็เขียนด้วยเส้นเล็กๆนะจุดรวมน้ำตรงนี้จากชายคาเนี่ยไหลลงมาตรงนี้ก็ไหลมาตามคลองไส้ไก่ขนาดเล็กคลองไส้ไก่ขนาดเล็กอันนี้ด้วยนะอันนี้ด้วยก็จะขนาดเท่าไหร่กว้างสัก30เซนลึกสัก20เซนก็คือคลองเหมือนแปลงสวนนี่แหละนะขุดด้วยจอบธรรมดานี่แหละนะแล้วก็ด้านนี้ใหญ่หน่อยนะครับโดยภาพรวมแล้วในที่ครึ่งไร่เนี่ยพอเราจัดระบบต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงการปลูกผักปลูกต้นไม้นะที่เป็นเส้นปลาเนี่ยเส้นปลาดอกๆๆๆเนี่ยนี่คือแปลงที่เราสามารถจัดสรรปลูกไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวนะไม้ล้มลุกต่างๆด้านนี้ก็เช่นเดียวกันเส้นปลารอบแนวที่เป็นเสาคอนกรีตเสาปูนเนี่ยซึ่งตอนนี้เสาเรายังไม่ได้ทำอะไรมากตั้งไว้ก่อนเราสามารถปลูก
ลูกผักสวนครัวไม้ล้มลุกต่างๆพริกมะเขือได้หมดครับในหน้างานจริงเราก็ปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นตามแนวนี้ไปแล้วครับแนวนี้นะฮะห่างจากที่ดินประมาณสัก2 เมตรมันก็จะอยู่ใกล้ๆแนวนี้แหละนะครับอันนี้ความยาวเนี่ยประมาณจากขอบที่ดินมาเนี่ย2 เมตรก็จะปลูกไม้ยืนต้นเป็นไม้อายุยืนนะฮะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันตามแนวด้านในนี่ฮะเส้นในเนี่ยตรงคันของคลองไส้ไก่เนี่ยเราปลูกไม้ประดับแล้วก็ไม้ยืนต้นหรือจะเป็นต้นไผ่ก็ได้นะบางส่วนผมก็ปลูกไปแล้วนะด้านในใช้สอยประโยชน์ผักสวนครัวกินได้ล้มลุกด้านในนี่นะครับก็มันจะใกล้บ่อด้วยเพราะนั้นน้ำที่เราจะเอามาจัดในการรดน้ำต้นไม้ต่างๆเนี่ยเราก็เอามาจากบ่อปลานี่แหละบ่อที่1บ่อที่2แล้วก็บ่อเล็กตรงนี้บ่อเล็กตรงนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้จริงๆจังๆเพราะมันจะมีที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆนะต้องขุดลงไปลึกขุดไปแล้วนะขุดไปแล้วแต่ไม่ได้เขียนโชว์ไว้ให้ที่ใช้จริงคือมี2บ่อนี้คือใช้น้ำจากการถ่ายขี้ปลาเนี่ยไปรดต้นไม้นะครับจริงๆมันมีอีกครึ่งไร่ยังไม่ได้อธิบายนะฮะเพราะว่าอันนี้เราจะอธิบายแค่ครึ่งไร่ว่าใช้ประโยชน์ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเรียกเป็นโคกหนองนาครึ่งไร่นะโคกหนองนาครึ่งไร่ซึ่งน้ำก็จัดสรรมาจากบ่อปลา1 2แล้วก็บ่อสำรองนะครับหรือจะทำแท้งน้ำไว้ตรงบริเวณใดบริเวณหนึ่งก็ได้ซึ่งผมได้ทำไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับเพราะนั้นระบบน้ำมีแล้วก็คือจะเรียกว่าหนองน้ำแต่ว่าเนื่องจากว่าดินมันเป็นดินทรายทั้งหมดเราก็เลยต้องก่ออิฐบล็อกอันนี้ก็ก่ออิฐบล็อกแล้วนี่เทคอนกรีตที่พื้นแล้วก็ก่อบล็อกขึ้นมาเลยไม่ได้ขุดลงไปแต่อันนี้ขุดลึกเพราะว่าบ่อใหญ่ก็20-30คิวนะครับแหล่งน้ำมีส่วนสูงด้านนี้เป็นโคกก็มีต้นไม้แซมแซมอยู่แถวนี้นะต้นไม้ยืนต้นผักสวนครัวผักสวนครัวนาก็มีแล้วนะโคกก็คือที่สูงหนองแล้วก็นาบริเวณจัดกิจกรรมต้อนรับจะมีป้ายมีโฆษณามีกาแฟมีส่วนต้อนรับอยู่ตรงนี้กว้าง6ยาวประมาณ19เมตรนะครับ19เมตรเนี่ย 19.6 ก็6อันนี้เป็นการใช้งานจริงไปบางส่วนแล้วนะครับเป็นส่วนของผมเองก็ใช้งานจริงสลับไปมาปลูกโน่นหรือนี่มาได้หลายปีแล้วครับ 4-5 ปีแล้วถ้าท่านสนใจก็ลองคอมเมนต์สอบถามกันมาได้เอาไว้ถ้าพร้อมจะให้มาดูก็เดี๋ยวจะแจ้งเป็นระยะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่รับชมSmart Farmer Online ฝากกดติดตามนะหรือ Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ